สวัสดีครับภาพวันนี้ช่องมูเตลูจะพามาดูการลงยันฝ่ามือสุวรรณสิงห์นะครับภาพที่ท่านเห็นอยู่นี่นะครับเป็นถังน้ำมนต์ที่หลวงพี่ออสวัดขูช้างถนนพระราม5อาบให้ลูกศิษย์ลูกหาตั้งแต่ตี4ตี5เลยนะครับวันนี้ผมมีโอกาสเดินทางมาที่วัดขูช้างวัดหูช้างตั้งอยู่ถนนพระราม5ตำบลบางคูเวียงอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีนะครับตอนนี้หลวงพี่ออสมีกระแสโด่งดังเรื่องการลงยันฝ่ามือสุวรรณสิงห์นะครับเป็นตำรับของวัดประดูในโรงธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับที่ได้รับการสืบทอดจากหลวงปู่ผีและหลวงปู่ตีเคยมอบให้หลวงพี่ออสนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับเห็นนะครับมีลูกศิษย์ลูกหามาลงยันสุวรรณสิงห์นะครับสำหรับวัดประดูทรงธรรมครับในแต่ละวันนี้นะครับก็จะหลวงพี่จำกัดไว้ประมาณ300ท่านนะครับเพื่อโดยการลงยันแต่ละครั้งนะครับก็ใช้เวลาประมาณ 2-3 นาทีต่อคนนะครับหลายคนลงแล้วได้ผลอย่างอัศจรรย์นะครับทำให้มีคนกลับมาลงอีกนะครับนะครับพี่ออสก็จะเขียนทั้งสองมือเลยนะครับแต่ละคนให้นะครับความนิยมในการเขียนยันฝ่ามือตอนนี้ได้รับความนิยมหลายสำนักนะครับสุดแล้วแต่สำนักไหนจะลงยันตัวไหนนะครับของสำนักหลวงพี่ออสนะครับเป็นตำรับของวัดประดูในทรงธรรมนะครับที่เอามาให้มาถามนะครับในแต่ละวันก็จะมีลูกศิษย์ลูกหามาลงค่าใช้จ่ายในการลงนะครับแล้วแต่ศรัทธาเลยนะครับไม่มีข้อจำกัดใดๆนะครับซึ่งในแต่ละวัดนะครับก็จะกำหนดกฎเกณฑ์อย่างนี้นะครับเพราะคนกำลังเดือดร้อนมาถ้าเรียกค่าใช้จ่ายสูงๆนะครับทางช่องจะไม่ไปทำคลิปให้เด็ดขาดนะครับเพราะว่าคนเดือดร้อนมาก103 104 104หลวงพี่ออสจะลงให้ซ้ายมือก่อนนะครับจากนั้นก็จะมาลงด้านขวามือนะครับผมมาทำคลิปลงยันณฝ่ามือสุวรรณสิงห์นะครับเพราะได้เห็นกระแสในโลกโซเชียลนะครับเลยตามมาดูนะครับปกติแล้วก็จะทำเรื่องอาบน้ำเป็นหลักนะครับส่วนการดูหมอที่วัดแห่งนี้นะครับก็จะจัดคิวไว้40ท่านต่อวันนะครับว่ากันว่ามีคนมารอคิวตั้งแต่ตีสามครึ่งตีสามนะครับหลังจากทำวัดเสร็จเรียบร้อยแล้วหลวงพี่ออสก็จะมาดูให้นะครับหลายคนลงแล้วมีโชคมีลาภชีวิตเปลี่ยนการค้าขายดีขึ้นนะครับไม่งั้นไม่มีคนตามมาลงเยอะมากมายขนาดนี้นะครับนี่ครับพี่ก็จะลงให้แต่ละสำนักก็จะมีสูตรในการลงที่ไม่เหมือนกันนะครับถ้าผมไปทำไปเห็นที่ไหนนะของการทำพิธีแบบนี้นะครับจะถ่ายมาเผยแพร่ให้กับ FC ทางช่องเพื่อให้พิจารณากันเอาเองนะครับว่าควรไปหรือไม่ควรไปทางช่องมีนโยบายอย่างหนึ่งอย่างชัดเจนนะครับถ้าสำนักไหนทำพิธีเกิน500บาทนะครับจะไม่ค่อยเผยแพร่นำเสนอให้นะครับเพราะถือว่าเป็นการคือเหมือนซ้ำเติมกับคนที่เดือดร้อนอยู่แล้วนะครับหลังจากลงยันแล้วเนี่ยหลายคนประสบความสำเร็จในชีวิตการงานดีขึ้นก็จะกลับมาตั้งโรงทานช่วยเหลือวัดตามสมควรเลยนะครับจะสังเกตได้เห็นได้ว่านะครับช่วงเสาร์อาทิตย์นะครับที่นี่จะมีโรงทานจากคนที่เคยมาลงยันฝ่ามือสุวรรณชาติกับหลวงพี่ออสนะครับ
ในส่วนของผู้หญิงก็มาลงได้นะครับเพราะว่าหลวงพี่ออสจะใช้ไม่แตะไม่ถูกน้องต้องตัวใดๆนะครับและอีกอย่างหนึ่งก็คือหลวงพี่ออสทำในที่โล่งแจ้งอย่างที่เห็นเลยนะครับแม้ว่าทั้งการอาบน้ำมนต์ด้วยนะครับอย่างที่เห็นอย่างนี้เลยนะครับการลงยันฝ่ามือนะครับช่วงนี้หลายวัดหลายสำนักทำกันนะครับเพราะหลายคนทำไปได้ผลอย่างอัศจรรย์ใจนะครับไม่ต้องตักอะไรให้เจ็บตัวเหมือนในอดีตนะครับ105 106จุดเด่นของสำนักแห่งนี้นะครับก็จะใช้หมึกสีแดงตาม้านี่แหละครับเสร็จเรียบร้อยก็ไปล้างออกได้ในวัน2วันนะครับหลวงพี่ออสจะใช้หมึกสีแดงลงให้นะครับอย่างที่เห็นนี่นะครับจะลงฝ่ามือด้านซ้ายก่อนครับนี่ครับอย่างที่เห็นเลยนะครับฝ่ามือด้านซ้ายแล้วก็เดี๋ยวมีโอกาสผมจะทำคลิปอย่างละเอียดให้ฟังนะครับว่าลงยันอะไรด้วยอย่างไรนะครับแต่บางตัวอาจจะไม่เปิดเผยนะครับเพราะว่าต้องไปค้นหาเองครับเพราะมีคนชอบลอกเลียนแบบนะครับว่าได้รับการถ่ายทอดจากที่โน่นที่นี่ที่นั่นนะครับผมเคยไปทำคลิปหลายคนนะครับบางคนมีอยู่มี Google เป็นอาจารย์นะครับไม่ได้นำเรียนมาจากที่ไหนหรือถ่ายทอดจากใครนะครับก็จะแอบอ้างว่าได้วิชาจากทางโน้นทางนี้นะครับอันนี้หลวงพี่ออสยังไม่ได้นำเสนอวิชานี้เคล็ดการโยนรังสุนิทให้ใครนะครับตามศรัทธาเลยนะครับวันนี้ตอนนี้3 โมงเช้าประมาณ3 โมงเศษนะครับ10 โมงกว่าแล้วครับมีคนมาลงยันคิวที่106แล้วนะครับในแต่ละวันหลวงพี่จะกำหนดจุดไว้ประมาณ300 คนนะครับพี่ขอดูฝ่ามือหน่อยดิขอดูมือหน่อยดินี่พี่ได้ยินข่าวมาจากไหนเนี่ยก็ได้ยินปุ๊บครับปกติก็มาบ่อยอยู่แล้วปกติมาบ่อยอาบน้ำบ่อยนี่นะครับเป็นความผมเห็นตัวยันแล้วผมลงไปแล้วนะครับไปที่ไหนผมก็ลงทุกที่นะครับขอบคุณมากครับพี่เสร็จพอลงดีแล้วได้ผลนะครับเขาก็จะบอกญาติบอกพี่น้องให้มาลงนะครับเต็มอย่างนึงก็คือค่าใช้จ่ายตามศรัทธาอันนี้เป็นเมตตาของทุกวัดนะครับไม่ว่าจะเป็นดอกไม้ธูปเทียนการนี้ตามศรัทธานะครับไม่มีการเจาะจงหรือกำหนดราคาใดๆนะครับอันนี้เป็นเมตตาของแต่ละวัดนะครับผมก็จะทำคลิปให้เฉพาะให้ทำให้ส่วนใหญ่ให้กับวัดที่ลงให้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายก่อนนะครับช่วงนี้ฝนตกก็ยังมีคนมาลงกันอย่างต่อเนื่องนะครับมันต้องเจ๋งจริงๆนะครับคนถึงมานะครับถ้าไม่เจ๋งนะครับคนจะไม่มานะครับนี่ครับอันนี้เป็นหมึกแดงที่หลวงพี่เตรียมไว้นะครับมีโอกาสนะครับจะถามอีกทีว่าทำไมต้องเป็นหมึกแดงอาจจะเป็นสีแดงแรงฤทธิ์ก็ได้นะครับบางสำนักก็ใช้สีน้ำเงินบางสำนักก็ใช้สีดำนะครับ107 108พี่ก็จะบรรจงลงให้แต่ละคนแต่ละคนเลยนะครับ108ถ้าเป็นผู้หญิงหนูพี่จะลงให้ทางขวาก่อนนะครับแล้วก็เวียนวนมาทางซ้ายนะครับสำหรับคนที่ไม่เชื่อนะครับอย่ามาตั้งแต่ต้นเลยนะครับเสียเวลามานะครับคือทางช่องทำให้ดูนะครับไม่ได้ทำให้เชื่อนะครับความเชื่อเป็นเรื่องของส่วนบุคคลแต่หลายคนเชื่อกันนะครับผมก็จะบอกน้ำนะครับทำให้ดูไม่ได้ทำให้เชื่อนะครับแต่ส่วนใหญ่ผมเชื่อนะครับเพราะถ้าไม่เชื่อคนจะไม่มาเยอะขนาดนี้ครับถ้าไม่ได้ผลจริงคนไม่มานะครับเสร็จจากมือขวาแล้วหลวงพี่ก็จะลงมือซ้ายครับ
แต่ละวันนี้ก็จะลงให้ประมาณ300คนนะครับบวกลบนิดหน่อยสำหรับคนที่มาจากต่างจังหวัดนะครับเพราะหลวงพี่ต้องอาบน้ำมนต์เติมรถอีกนะครับบางวันผมก็มานะครับมีเติมรถเป็น10-20คันนะครับแต่ที่ผมอยากเห็นมากสุดๆคือการเติมเรือโดยเฉพาะทีมเรือแข่งนะครับนิยมมาเติมที่นี่นะครับเขาบอกว่าจะไม่ได้สะดุดต่อครับพระแม่คงคาจะช่วยดูดให้นะครับนี่นะครับโอกาสที่จะสัมผัสต้องเจอผู้หญิงนะครับเท่ากับศูนย์เลยนะครับเพราะว่าถ้าไม่จริงจริงคนไม่มาลงเยอะขนาดนี้นะครับนี่นะครับวันนี้คิวที่108ไปแล้วนะครับเร็วๆนี้มีคนได้คิวที่202นะครับก็500คูณ500ถ้าใครอยากได้3ตัวนะครับให้มาลงคิวที่100กว่านะครับคนได้2ตัวคนได้2ตัวก็มาแต่เช้านี่นะครับพี่ก็จะอาบลงยันให้ในที่โล่งๆอย่างนี้เลยนะครับนี่นะครับที่นี่นะครับขึ้นชื่อเรื่องเติมรถทั้งคันมาก่อนนะครับจากนั้นหลวงพี่ออสก็ดูดวงวิชาทั้งหมดนะครับหลวงพี่ออสได้รับการถ่ายทอดจากหลวงปู่ตีลุงแท้ๆของหลวงพี่ออสเลยนะครับและหลวงปู่ตีเนี่ยก็เป็นทายาทพุทธาคมของหลวงปู่ผีตำรับปลัดขิกแห่งเมืองนนท์เลยนะครับสำหรับ FC ทางช่องจะเดินทางมานะครับวัดหูช้างอยู่ตรงข้ามกับวัดตะเคียนนะครับถนนพระราม5เกือบสุดถนนนะครับถ้ามาจากทางจังหวัดนนท์แต่ถ้ามาจากทางตลิ่งชันนะครับก็จะอยู่ต้นถนนเลยครับไปอยู่เทินใต้สะพานนะครับวัดหูช้างตั้งอยู่ถนนพระราม5ตำบลวางคูเวียงใกล้ๆวัดนี้วัดแห่งนี้ก็มีวัดละมุดโบราณสถานวัดเก่าแก่นะครับหลักร้อยปีพอเสร็จว่างเว้นจากการลงยันสุวรรณสิงห์นะครับหลวงพี่ก็จะไปอาบน้ำให้กับตรงนี้เลยนะครับถ้ามีคิวรออาบน้ำอยู่ก่อนนะครับวันไหนคนเยอะนะครับขอรอนิดนึงนะครับแต่ถ้ามาจากต่างจังหวัดนะครับแล้วรีบกลับหรือเดินทางมาไกลๆแจ้งกรรมการวัดก่อนนะครับและกรรมการวัดก็จะชี้แจงกับญาติโยมที่มาเองเลยนะครับว่ารอหน่อยนะครับอะไรอย่างเงี้ยปัจจัยที่ญาติโยมใส่มานะครับหลวงพ่อหลวงพี่ออสนะครับก็จะนำไปใช้เป็นค่าน้ำค่าไฟที่อยู่ที่เดือนละ 40,000 บาทนะครับเป็นเงินจากส่วนนี้นะครับแล้วก็จะใช้ปรับปรุงศาสนสถานภายในวัดนะครับนี่นะครับการลงยันต์ณฝากณสุวรรณสิงห์นะครับสำหรับหลวงพี่ออสวัดหูช้างนะครับสิ่งหนึ่งที่อยากแนะนำ FC นะครับดีไม่ดีเนี่ยครับเราต้องฟังคนอื่นก่อนดูคนอื่นก่อนนะครับว่ามีความนิยมแค่ไหนนะครับบางแห่งนะครับโปรโมทกันเต็มที่โดยใช้ดารานักแสดงนะครับอันนั้นเท่าที่สังเกตมานะครับอยู่ไม่นานนะครับก่อนจบคลิปนี้นะครับจำนวนถังนี่จำนวนถังวัดความนิยม
คนมาอาบน้ำนะครับ1คนต่อ1ถังนะครับก็เชิญชวน FC นะครับที่มีความเชื่อความศรัทธาในศาสตร์ด้านนี้นะครับขอบคุณครับ